สวัสดีครับผม A-Back Magic Thailand นี่คือเพลทที่2นะครับสวัสดีครับพี่ตีครับพี่ตีครับพี่ตีตอนนี้เราติดรถอยู่ตรงไหนแล้วฮะรถมันติดอยู่ตรงไหนฮะนี่ติดอยู่ดินแดงครับอ๋อดินแดงเลยครับตอนนี้ดินแดงแล้วผมก็ A-Back Magic Thailand ก็จะสัมภาษณ์พี่ตีเป็นเพลทที่2พี่ตีครับพี่ตีเริ่มสักยันตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับรู้คำว่าประมาณ20กว่าอ๋อ20กว่านะฮะประมาณ25นะครับอ๋อประมาณ25ใช่มั้ยฮะพี่ตีแต่พี่ตีก็มีคนสนใจสักยันตั้งแต่วันรุ่นนะฮะตอนอายุ25ก็คือตามเพื่อนใช่มั้ยฮะเรื่องพระเรื่องเจ้านะฮะอุปัชฌาย์โยคนแรกที่พี่ตีตอนบวชอ่ะชื่อท่านอะไรครับชื่อพระอะไรฮะอ๋อไม่ได้บวชครับพี่ตีไม่ได้บวชนะฮะไม่ได้บวชเลยนะครับก็พี่ตีชอบมาแล้วชอบเรื่องเครื่องรางของขลังด้วยใช่ไหมครับผมชอบมาแล้วเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยเรื่องเครื่องรางนั้นเคยเอาไปใช้แล้วมีจริงไหมฮะครับมีครับอ๋อมีจริงนะฮะมีจริงนะฮะอันนี้เราได้ผลเมตตาได้ผลเมตตาครับได้หมดเลยคนรักคนชอบคนรักใครแล้วยืนยงคงกระพันนะฮะมีความเหนียวความอะไรผมเมื่อก่อนนักเลงเยอะนะฮะพี่ตีคนจังหวัดอะไรนะครับผมดั้งเดิมเลยนะครับผมเมืองชนครับอ๋อเมืองชนโอ้ยแถวนั้นก็แหล่งนักเลงนะฮะพ่อแม่ย้ายไปอยู่ประจวบตั้งแต่เด็กๆย้ายไปแต่นี้ขายเป็นลกลากอยู่ประจวบลกลากอยู่ประจวบเดี๋ยวพาให้ดูบางสะพานครับบางสะพานครับโอเคดั้งเดิมเลยเป็นคนชนครับอ๋อคนเมืองชนนะฮะครับตามตัวพี่ตีก็ผมมีแต่เลขสักยันทั้งนั้นเลยนะฮะเลขยันทั้งนั้นพี่ตีก็มีความสนใจตั้งแต่หนุ่มๆนะครับตอนอายุ25ปีหลวงพ่อองค์แรกที่สักยันให้ชื่ออะไรครับผมสักจากพ่อเป็นคฤหัสถ์ครับอ๋อพ่อเป็นคฤหัสถ์นะฮะอยู่อ่างทองป่าอยู่ครับเป็นคฤหัสถ์นะครับยังอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้90นะโอ้90นะฮะโอ้โห90ถือว่าคนที่มีอายุนานๆหรือความขลังของความของที่คนที่เป็นคฤหัสถ์นะฮะเรื่องสักยันเรื่องอนุภาพของพลังฮะ energy ก็ยังมีความเข้มขลังอยู่นะครับโอ้ท่านไปเรียนสายเขมรมาใช่ไหมครับหรือว่าสายไทยฮะที่ทำให้น่าจะเป็นสายไทยแล้วครูบาอาจารย์ไทยเลยตกทอดกันมาครับตกทอดกันมานะฮะเราจะได้เห็นของพิธีเป็นหลวงปู่ทองวราชโยธาปู่แก้วคำพิบูลปู่ฉัตรใจดีนะครับพ่อที่สักให้คือพ่อศรีราชราชแสงนะครับก็เอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็พามาเจอแท็กซี่นะฮะพิตินะครับอันนี้แต่งตัวนะพิตีครับขอดูแถวๆนี้หน่อยได้ครับได้ครับอันนี้พิติโชว์ขับรถอยู่แต่ถ้าสามารถที่จะโชว์ได้นะฮะได้ครับไม่ห่วงด้วยไม่ห่วงครับโชว์กันสุดๆเลยวันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์อย่างนึงนะครับเรื่องสักยันต์เรื่องคงกระพันนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอันนี้เป็นยันต์อะไรนะฮะที่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะดูคร่าวๆครับเมตตามหาอุตอะไรประมาณเมตตามหาตาอยู่ยงคงกระพันแล้วคนที่ขึ้นรถเขาไม่กลัวพิธีหรอไม่กลัวครับไม่กลัวมีฝรั่งก็มาชอบนะครับก็อะไรนะฝรั่งก็มาขอจับหน้าจับตาว่าโอ้ยูเวลิมาชิตาชิวใช่ไหมครับโอ้มีชอบมากเลยนะฮะอันนี้ดูให้ท่านผู้ชมเขาซึ่งต้องดูชัดๆนะฮะโอ้ดูแต่ละช็อตดูแต่ตรงเข่าโอ้ตรงคางนะฮะก็มีหมดแล้วก็ตรงแขนนะครับโอ้เยอะไปหมดเลยแล้วเวลาของขึ้นนี้มันเป็นยังไงไหมครับอาการเคยมีประสบมั้งมีครับมีครับมีประมาณว่าเราเวลาเราไปไหว้ครูไหว้อะไรประมาณนั้นไหว้ครูนะฮะเราต้องนับถือขันครูด้วยใช่ไหมฮะไปรับของขึ้นเราก็จะไม่รู้ตัวไหมเราจะไม่รู้ตัวนะครับอ๋อประเภทนั้นใช่ไหมครับแล้วจะขนลุกสู้ใช่ไหมฮะใช่แล้วรู้สึกอะไรมากกว่านั้นไหมครับพี่มันพอหน้ามันลืมตัวไปแล้วมันไม่รู้เลยอ๋อมันไม่รู้เลยของขึ้นสักขานุมานอ๋อสักขานุมานสักเสืออ๋อสักเสือก็จะขึ้นอันนี้พี่มีพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์หรือเปล่าฮะพวกเสือพวกหนุมานที่ว่าที่ตัวอ๋อเสืออยู่ที่หน้าอกโทษทีนะพี่นะเสือหนุมานโอ้ให้ดูกันอ๋อเสือโค้งนี้ของพ่ออะไรครับของที่อ่างทองครับที่อ่างทองอย่างเดียวครับป่าโมกครับอ๋อที่ป่าโมกครับผมอาจารย์เดียวเลยครับอาจารย์เดียวอ๋อคือนับถืออาจารย์เดียวนับถือมากอ๋อที่เรานับถือมากครับทุกวันนี้ผมก็ยังไปอยู่นะครับอ๋อไปอยู่ท่านอายุ90ปีนะฮะอย่างที่พี่บอกครับผมพี่ตี
พี่ตีก็ขับรถแท็กซี่นะครับก็เจอผู้คนหลากหลายก็มาขอดูฝรั่งหรือชาวต่างชาตินะฮะญี่ปุ่นคนจีนเขาก็ชอบนะพี่น้องพวกมาเลยพวกจีนพวกฮ่องกงกันก็เดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็ยอมรับในรอยสักของคนไทยนะครับว่ามีอนุภาพมีพลังนะฮะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ดีนะฮะทำให้เรื่องเมตตาเรื่องค้าขายเรื่องอยู่ยงคงกระพันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อมีมาตั้งแต่ช้านานนะครับครับผมใช่เลยครับพี่ตีมีอะไรฝากเสริมกับท่านผู้ชมไหมครับที่สนใจในรอยสักยันต์ของโบราณของไทยก็ดีครับถ้าเรานับถือได้เราปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะครับผมแล้วก็ปฏิบัติให้ดีแล้วเรามันก็จะดีจะเจริญจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปครับครับผมครับผมเมตตาค้าขายหรือว่าทำกิจการอะไรเราก็เจริญรุ่งเรืองครับผมต้องถือให้ได้นะครับทุกวันนี้พี่ตีก็จะวิ่งรถอยู่แถวสะพานใหม่ครับสะพานใหม่กรุงเทพก็มาวัดหนองผักชีแล้วก็พี่ตีเป็นลูกศิษย์ของวัดหนองผักชีด้วยใช่ไหมของพ่อสูงอยู่กับหลวงพ่อสูงหลวงพ่อสูงก็จะดังมากนะฮะดังเรื่องซอย52เข้ามาในซอยก็จะเจอพี่ตีนะฮะทักทายกันได้นะครับผู้คนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยากจะใช้บริการของพี่ตีพบผู้ปะหลวงพ่อสูงก็จะเจอพี่ตีได้ที่วัดเลยใช่ไหมครับไปวัดได้เลยวัดหนองผักชีต้องเจอพี่ตีนะครับโอเควันนี้เอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็โชคดีมากเลยนะครับได้เจอพี่ตีที่มีความลื่มใสในศรัทธาของศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะสักยันต์นะครับโบราณด้วยเป็นมีมาสมัยก่อนพี่ตีก็มีความลื่มใสก็ถือว่าเป็นคนที่จิตใจที่ดีนะครับมีความนับถือนะครับของศาสตร์อันนี้เป็นมนต์ดำมนต์ขาวนะฮะไอตัวนี้เป็นทั้งมนต์ดำมนต์ขาวด้วยใช่ไหมครับมันหรือว่ามันดำไม่ชอบมนต์ดำไม่ชอบนี่เป็นมนต์ขาวนะเป็นพุทธคุณนะฮะทางเมตตาครับทางเมตตาพระนะครับครับผมมนต์ดำเราไม่เอาเลยเราไม่เอาครับนี่โอ้โหถือว่าสักเยอะที่สุดนะครับก็ถือว่าเต็มตัวครึ่งตัวนะฮะเป็นครึ่งท่อนนะพี่เนาะครึ่งท่อนกลางหลังกลางหลังก็มีกลางหลังเป็นรูปอะไรครับพี่เป็นรูปนารายณ์นารายณ์แพงศรใช่ไหมครับนารายณ์ทรงสุบรรณหรือว่าไงฮะเป็นขีดคุดป่ะเหยียบเดินทุกอะไรประมาณเหยียบเดินอ๋อเหยียบเดินทุกนะฮะโอ้โหใช้ได้เลยนะฮะขอบคุณพี่ตีมากมากครับวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็มีสิ่งดีๆให้กับผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ฝากพี่ตีสอบถามได้นะครับอยู่ที่วัดหนองผักชีใช่ไหมครับใช่ครับอยู่กับหลวงพ่อสุขเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสุขด้วยท่านใดต้องการสักยันที่วัดสักยันด้วยหรือเปล่าไม่สักครับเอาไม่สักที่วัดก็จะแก้ของถอนของโดนของโดนผีอะไรโดนผีอะไรก็จากนั้นเลยใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ตีสวัสดีครับเช่นกันครับสวัสดีคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยฮะและคนไทยครับสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณครับ